ยังมีปราสาทสีแดงดังสิลาแลงดงามเด่นแซมแหล่งเมืองชมพูวิศวะสร้างปัญญาปัญญาสร้างชาติสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนพูดคุยกับวิศวกรในทุกๆมุมมองกับพูดจาประสาทช่างสวัสดีครับทุกฟังพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการพูดจาภาษาช่างนะครับรายการที่จะนำสาระความรู้ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์นะครับมาฝากท่านเป็นประจำทุกเช้าวันอาทิตย์นะครับเวลาประมาณ 8:30 นอย่างนี้นะครับโดยในวันนี้จะมีผมชาญณรงค์บานมงคลเป็นผู้ดำเนินรายการครับสำหรับเรื่องที่เราจะมาพูดคุยกันวันนี้ครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการแข่งขันและการออกแบบนะครับการสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทยนะครับในรายการ Robot Design Contest ครั้งที่3นะครับหรือเรียกสั้นๆว่า RDC 2010นะครับซึ่งเพิ่งเสร็จมาหมาดๆเมื่อไม่นานมานี้เองนะครับซึ่งในการแข่งขันนี้นะครับจริงๆเราก็ได้มีการเชิญนะครับทางทีมผู้จัดนะครับแต่แก่ท่านอาจารย์วิทยานะครับมาพูดคุยให้ข้อมูลกับเราแล้วนะครับตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมานะครับก่อนช่วงสงกรานต์นะครับวันนี้ผลการแข่งขันก็เสร็จสิ้นลงแล้วนะครับเราก็เลยเชิญตัวแทนนิสิตนะครับจำนวนหนึ่งนะครับมาพูดคุยนะครับให้ข้อมูลให้ความรู้สึกนะครับที่เขารู้สึกกับการที่ได้จากการแข่งขันในครั้งนี้นะครับวันนี้เราเรียนเชิญมาด้วยกัน3ท่านนะครับขอแนะนำไปทีละท่านนะครับท่านแรกนะครับคุณชยุทธจตุนวรัตน์นะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับเป็นนิสิตภาคอะไรนะครับภาคเครื่องกลครับครับของคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยชั้นปีที่3ครับปีที่3นะครับท่านที่2นะครับคุณธนพลตั้งงามจิตนะครับครับผมสวัสดีครับเป็นนิสิตวิศวะคอมพิวเตอร์ครับตั้งภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ชั้นปีที่2ครับปีที่2เองนะครับนะฮะท่านสุดท้ายนะครับคุณรณพีชัยชาวรัตน์ครับครับผมก็เป็นนิสิตชั้นที่ปีที่3ครับที่3ของภาควิชายานยนต์ครับยานยนต์โอ้เรียกว่ายานยนต์นี่เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องกลเครื่องกลนะครับก็ถือว่าเป็นเครื่องกลอยู่2ท่านนะครับแล้วก็เป็นคอมพิวเตอร์ท่านหนึ่งแสดงว่าการแข่งขันในการนี้ไม่ได้ยึดอยู่กับว่าต้องเป็นนิสิตในสาขาใดๆนะครับขอให้เป็นนิสิตที่มีความสนใจในตัวของโรบอทก็เพียงพอนะครับนี้ท่านผู้ฟังหลายท่านก็คงอาจจะยังไม่ได้ฟังตั้งแต่ในเทปที่เดือนเมษาที่พูดถึงการแข่งขันนี้ก็เลยอยากจะให้ลองช่วย เล่าเกี่ยวกับรูปแบบการแข่งขันสักนิดหนึ่งก่อนครับเพื่อปูพื้นให้กับท่านผู้ฟังสักนิดหนึ่งนะครับการแข่งขันเป็นยังไงครับมีผู้แข่งขันนี่มาจากไหนบ้างครับก็มาจากทุกสถาบันทั่วประเทศนะครับก็เป็นสถาบันระดับอุดมศึกษาอ๋อคงไม่ใช่เป็นตัวแทนคือผู้ที่สนใจอยากสมัครก็บางมหาลัยถ้าเกิดตัวแทนต้องการมาเยอะก็มีการคัดตัวแทนของมหาลัยมาจำกัดสักนิดหน่อยนะครับถ้าท่านตัวมหาวิทยาลัยไหนไม่เต็มมากก็ส่งมาได้เต็มที่เลยนะครับทีจากตัวแทนมาก็ประมาณสักเท่าไหร่นะครับทั้งหมดมัน70คนประมาณ70คนด้วยกันนะครับแล้วมาทำยังไงกันต่อครับใน70คนนี้ก็เอามาคัดทีมกันครับคือว่าในแต่ละทีมจะมีหลายๆมหาลัยอยู่ในหนึ่งทีมครับครับก็คือภายใน1ทีมจะไม่มีมหาลัยเดียวกันอยู่ด้วยกันอ๋อก็คือมันไม่ได้เป็นการแข่งขันระหว่างมหาวิทยาลัยอีกแล้วใช่มั้ยครับก็จะใช่ครับจะนำแต่ละมหาวิทยาลัยเนี่ยคัดเลือกด้วยระบบที่ไม่ให้ซ้ำกันเลยในแต่ละทีมแล้วก็พยายามจะกระจายให้นิสิตนักศึกษาที่เป็นผู้หญิงในแต่ละทีมมีจำนวนเท่ากันอ๋อครับทีมนึงมีสักกี่ท่านนะครับก็มีผู้หญิงคนนึง2คนแต่ว่าจำนวนสมาชิกทั้งหมดแต่ละทีมก็ประมาณ5คนหรือไม่ก็6คนอ๋อ5ถึง6คนนะครับในแต่ละทีมนะครับเอาละอีผู้จัดการก็เป็นคนแบ่งให้ด้วยเราก็ไม่ได้เรียกประสงค์จะทับไปอยู่ทีมไหนก็ไม่ได้แหละการต้องกำหนดให้หมดเมื่อได้ทีมแล้วเป็นไงครับก็เปิดโอกาสให้สมาชิกในทีมได้ทำความรู้จักกันนะครับครับก็ให้เรียนรู้แล้วก็ให้คุยกันให้นั่งคุยกันในห้องเป็นกลุ่มเพราะว่าจะทำงานร่วมกันแล้วนี่ต้องเป็นทีมเวิร์กกันแล้วก็คงจะต้องมีการก็เลยพูดคุยรู้จักกันให้มากขึ้นก่อนที่จะทำงานร่วมกันนะครับแล้วก็มีการสอนใช่มีการสอนพื้นฐานการสร้างหุ่นยนต์ทั้งหมดไล่ตั้งแต่อธิบายเกี่ยวกับแนวคิดเกี่ยวกับหุ่นยนต์มีอธิบายการออกแบบเบื้องต้นอะไรประมาณนี้ก็หมายความว่าไม่ใช่ว่าทุกคนที่เข้ามาเนี่ยเก่งระดับเทพมาแล้วทั้งนั้นส่วนใหญ่เป็นผู้เริ่มต้นมากกว่าส่วนใหญ่เป็นผู้เริ่มต้นเลยก็คือมาเริ่มเรียนรู้กันเลยไม่ใช่เป็นเอาแค่แต่ผู้เก่งๆมาฝึกกันไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่ครับก็ถือเหมือนกันดีนะได้เรียนรู้ตั้งแต่ขั้นพื้นฐานเลยอาจารย์สอนให้ประมาณสัก1สัปดาห์หรือครับประมาณ1สัปดาห์1สัปดาห์นะครับก็เรียนรู้พื้นฐานก็เรียกว่าพร้อมกันทุกกลุ่มเหมือนกันครับเอาละครับทีนี้1สัปดาห์ผ่านมาแล้วยังไงต่อครับก็มีกิจกรรมมินิคอนเทสครับ
มีมินิก่อนก็คือไม่จริงปะเลาะซ้อมเหมือนอุ่นเครื่องฟุตบอลนี่ก็อุ่นเครื่องก่อนเลยครับก็ให้ทำงานร่วมกันเป็นทีมเหมือนทีมจริงครับก็คือเป็นทีมที่แบ่งมาแล้วครับแล้วก็กติกาก็คล้ายๆกับของจริงแต่ว่าจะง่ายกว่าแล้วก็ใช้เวลาที่น้อยกว่ามีอุปกรณ์ที่จำกัดกว่าอ๋อก็คือเป็นมินิก็คือเอาอุปกรณ์สักน้อยหน่อยทำงานให้ประสิทธิภาพไม่ต้องมากลองทำงานกันลองซ้อมกันก่อนครับครับก็ถือดีเป็นการทดสอบเพียงแต่นี้ก็เกลไม่มีผลแพ้ชนะอะไรเป็นสำคัญแต่อย่างใดทุกคนทุกหน่วยได้ลองทำความรู้จักกันได้ลองทำงานร่วมกันนะครับยังไงต่อครับก็เสร็จแล้วก็เป็นการแข่งขันจริงๆครับก็มีการประกาศกติกาซึ่งเราไม่เคยดูมาก่อนเลยเราจะไม่รู้มาก่อนระหว่างการฝึกอบรมอะไรต่างๆนี่เราจะไม่มีทางรู้เลยใช่ครับมีวันจริงก็ประกาศมาบ้างเป็นยังไงบ้างครับก็ในหัวข้อก็คือจะเป็นเกี่ยวกับการรักษาความสะอาดของชายหาดนะครับอ๋อเหมือนมีชายหาดที่สกปรกอันนึงเราจะต้องสร้างหุ่นยนต์นี้ไปเพื่อเก็บกวาดทำความสะอาดชายหาดใช่ครับครับก็คือกติกาคร่าวๆก็คือจะให้1ทีมเนี่ยสร้างหุ่นยนต์ทั้งหมด2ตัวอ๋อสร้างได้2ตัวครับซึ่งวิธีที่ก็คือจุดประสงค์ก็คือเพื่อให้นำไปเก็บกระป๋องและถังน้ำมันโดยที่วิธีที่จะทีมที่จะชนะเนี่ยก็คือต้องทำภารกิจที่มอบไว้เนี่ยให้เสร็จทีมไหนเสร็จก่อนก็จะชนะครับก็หมายความว่าหุ่นทั้งสองตัวนี้ก็ไม่จำเป็นต้องช่วยกันเก็บหรือไม่ช่วยประสานกันก็ได้คือจะทำคนละต่างหรือวิธีหรือทำไปก็แล้วแต่เราคิดก็คือแล้วแต่แผนของแต่ละทีมไปก็ทั้งคิดคนแล้วก็สร้างขึ้นมาใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ครับประมาณ2อาทิตย์ครับ2อาทิตย์แต่2อาทิตย์นี่คืออยู่ร่วมกันตลอดใช่ไหมครับหรือว่าใช่ครับดูเหมือนเป็นแคมป์เลยนอนด้วยกันเอาเป็นแคมป์เป็นค่ายนี่เลยกินด้วยกันเลยก็แต่ละกลุ่มก็ทำงานตัวเองไปด้วยน่าจะมีทรัพยากรที่จำกัดที่จำกัดอยู่อันหนึ่งคือทุกๆกลุ่มได้ทรัพยากรที่เท่าเทียมกันใช่ครับนะครับแล้วก็เป็นแม้อุปกรณ์พื้นฐานเหมือนกันครับก็คือว่าทางคณะกรรมการที่จัดงานเขาจะมีให้วัสดุมาส่วนหนึ่งครับครับแล้วก็ให้งบมาเพิ่มประมาณ600บาทครับซึ่งอันนี้เป็นเหมือนฟรีที่เราจะไปซื้ออะไรมาเพิ่มเติมก็จะทำให้ทุกทีมเท่าเทียมกันในเรื่องอุปกรณ์ต่างๆก็แล้วแต่ว่าแต่ละคนจะจัดการเกี่ยวกับอุปกรณ์ยังไงครับครับไม่ยอมให้เราควักเงินเพิ่มเองใช่ไหมครับให้จำกัดอยู่อันนี้แหละว่า600บาทบวกกับของที่มีอยู่ต้นทุนเดิมนะให้ซึ่งก็ทำได้ก็ทำถ้าสมมติสามารถจัดการได้ดีๆก็จะสามารถสร้างหุ่น2ตัวได้ยังมีเงินเหลือยังมีเงินเหลืออีกแล้วก็ถ้าเกิดซื้ออุปกรณ์บางอย่างมาเหลือเราอยากได้อย่างอื่นแล้วก็สามารถแลกเปลี่ยนกับทีมอื่นมีการตกลงราคาตกลงแลกเปลี่ยนกันได้อีกครับเผื่อซื้อมาแล้วมันเหลือใช้หรือเกินใช้ไม่หมดอยากแบ่งเพื่อนอยากได้ของเพื่อนมาก็ตกลงราคากันได้อ๋อก็เป็นการนอกจากความสนิทสนมในกลุ่มแล้วก็ยังเชื่อมต่อไปยังกลุ่มระวังกลุ่มระวังกลุ่มกันด้วยนะครับมันก็เรียกว่าเหมือนจะกึ่งๆแข่งขันกันแต่ก็กึ่งร่วมมือกันอยู่ด้วยส่วนนึงความจริงการที่จะอยู่กินด้วยกันมันทำให้สนิทกันมากครับไม่ใช่ว่าในกลุ่มเราเท่านั้นเองนะครับครับเอาล่ะทีนี้ก็ถึงวันแข่งขันแล้วนะครับถึงวันแข่งขันก็หมายความว่าก็ลงมือแข่งขันกันไปทีละกลุ่มทีละกลุ่มใช่ไหมแข่งเป็นคู่ครับจะมาพบกันรอบแรกเป็นแบ่งกลุ่มเหมือนฟุตบอลนะครับแล้วก็เอาที่หนึ่งที่สองของกลุ่มเข้าไปแข่งแบบน็อกเอาท์อ๋อครับแล้วก็ได้จนได้ผู้ชนะเลิศนะครับนะซึ่งก็เรียกว่าทีมที่ชนะเลิศนะก็ได้มานั่งอยู่กับเราด้วยครับหนึ่งในส่วนต้องเรียกหนึ่งในเมมเบอร์หรือสมาชิกคนหนึ่งในกลุ่มชนะเลิศนะครับก็คือคุณชยุทธเองใช่ไหมครับคุณชยุทธจตุนวรัตน์นะครับซึ่งก็อยู่ในทีมอะไรนะครับทีมชื่ออะไรทีมแมงกะพรุนปลาฉลามครับคุณแมงกะพรุนปลาฉลามนะครับก็ตั้งชื่อให้เหมาะสมกับทะเลนะครับงานที่เกี่ยวนะครับก็สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศในการแข่งขันก็คือเก็บได้เยอะที่สุดน็อกเอาครับคือจริงๆมันเป็นการน็อกเอาครับน็อกเอาเราทำภารกิจสำเร็จเป็นทีมแรกก็ถือว่าชนะไปเลยก็เวลาที่เหลือก็ไม่เกี่ยวแล้วคือได้ชนะเหมือนชนะน็อกของคล้ายๆมวยเหมือนกันนะมีทั้งชนะแต้มชนะน็อกไงครับนะก็ชนะเลิศมานะครับในการออกแบบนี้นะครับซึ่งนะครับว่าทีมที่ได้รางวัลชนะเลิศก็คือเพื่อนในกลุ่มทั้งหมดใช่ไหมครับใช่ครับทั้งหมดเนี่ยนะครับก็จะได้ไปเป็นตัวแทนของประเทศไทยเลยครับเป็นสมาชิกเป็นตัวแทนประเทศไทยไปเข้าแข่งขัน International Design Contest นะครับหรือว่า IDC 2010เลยครับที่ไหนนะครับที่เมืองปักกิ่งครับปักกิ่งประเทศจีนใช่ไหมครับนะก็ในปีนี้ใช่ไหมครับในปีนี้ก็จะได้เป็นตัวแทนไปเข้าร่วมการแข่งขันนะครับซึ่งก็น่าจะหลัก
กฎเกณฑ์ก็น่าจะเหมือนกับของเราใช่ไหมครับคือไปถึงปุ๊บก็ไม่ใช่ว่าเราทีมนี้ไปแข่งกับเขาอีกเหมือนกันครับก็กฎกติกาก็คล้ายๆกันทีมที่เราไปปุ๊บก็ต้องไปคนเปลี่ยนกับเด็กจากมหาวิทยาลัยทั่วโลกมหาวิทยาลัยทั่วโลกแล้วคราวนี้โอ้โหเรียกว่าเป็นโอกาสอันดีที่จะได้รู้จักกับเพื่อนๆในมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศอีกโอ้แล้วก็คงไม่ใช่กลุ่มเดียวกันนี้ก็อย่างที่เราบอกก็คือเรามีความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มอีกนะก็คือว่ารู้จักกันเกือบทั่วทั้งทุกคนเลยทีเดียวนะซึ่งถือว่าเป็นรางวัลที่น่าอิจฉาทีเดียวนะที่ได้รางวัลนี้ไปนะครับเพื่อนๆก็รู้สึกถ้าจับตาก็คงจะร้อนๆไปด้วยหลายคนนะครับก็ขอให้โชคดีตอนนี้ก็คงต้องไปฟิตทั้งด้านภาษานะครับภาษาในการที่จะไปสื่อสารนะจิตใจแล้วก็ความรู้ที่ไปช่วยประกอบด้วยเพราะว่าคิดว่าอย่างเราพวกเราที่มาเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมก็ไม่ทราบว่ามีที่บอกว่ามีพื้นฐานทางการประกอบหุ่นยนต์นะครับหรือว่าในทางการเรียนการสอนเนี่ยนะมีส่วนช่วยในการทำงานบ้างหรือเปล่าก็คิดว่ามีมากพอสมควรครับเพราะว่าในส่วนออกแบบหุ่นส่วนอะไรเราจะทำได้เร็วเพราะว่าความรู้เราค่อนข้างลึกเรากว้างทำใหพอได้โจทย์มาเราจะมองโจทย์ได้ง่ายแล้วคิดว่าตรงไหนที่ต้องคำนวณตรงไหนไม่จำเป็นสามารถประมาณได้ก็ได้แล้วก็ผมคิดว่ารายการนี้คือจะดีกว่าที่เราจะรีบคำนวณให้เสร็จรีบได้หุ่นออกมาแล้วก็รีบๆช่วยกันสร้างแล้วหุ่นมาเทสซ้อมเยอะก็ได้เปรียบครับมีการให้ทดสอบด้วยมีสารที่ให้ทดสอบด้วยครับแล้วก็ปรับปรุงกันไปครับก็ถือว่าเป็นงานที่แหมน่าดูนะครับเสียดายที่หลายท่านอาจจะไม่ได้ไปชมนะครับอันนี้ต้องถามอาจจะเรียนถามความรู้สึกไปทีละคนดีกว่านะหรือว่าสิ่งที่ได้จากการแข่งขันในครั้งนี้นะครับเริ่มจากคุณชยุทธก่อนแล้วกันนะครับว่าในการอยู่ในทีมเนี่ยนะที่เราทำมาเนี่ยเราพบปัญหายังไงนะครับหรือแก้ไขมันยังไงนะครับก็คือในการออกแบบหุ่นยนต์เนี่ยครับมันก็เป็นเรื่องที่โตเถียงกันไหมว่าลองในทีมว่าก็มีบ้างครับแต่ว่าเราก็พยายามใช้ความเป็นประชาธิปไตยให้มากที่สุดครับแล้วก็ใช้ทุกคนแบบมีเสียงเท่ากันอะไรเงี้ยครับอธิบายด้วยเหตุผลครับแล้วก็ค่อยๆแก้ปัญหาไปด้วยกันเรื่อยๆครับจนในที่สุดก็จากเดิมที่แบบขุนก็ยังไม่ค่อยมีประสิทธิภาพเท่าไหร่ก็พัฒนาขึ้นมาจนแบบคิดว่านี่แหละดีที่สุดแล้วแล้วเราก็ทำมันจนสำเร็จครับก็แหมเข้ากับยุคสมัยนะพี่ว่าในระบบประชาธิปไตยนี่ความเห็นต่างนี่ถือว่าเป็นเรื่องปกตินะเพียงแต่ว่าต้องอยู่ด้วยกันอย่างสงบสุขเท่านั้นเองนะครับก็อาศัยปณิพันธ์น้อมปณิพันธ์น้อมและเหตุผลในการ อยู่ร่วมกันนะครับก็สามารถที่จะสร้างสรรค์หุ่นยนต์ขึ้นมาได้นะครับในจนกระทั่งเข้าไปสู่ได้รับรางวัลชนะเลิศตัวนี้นะครับก็แล้วทางด้านน้องคุณธนพลล่ะครับธนพลมีในการทำมีปัญหาอุปสรรคนะครับหรือว่ามีความรู้สึกยังไงครับในการทำครับก็คล้ายๆกับพี่ชิวเดียครับก็คือว่าแต่ละสมาชิกในทีมแต่ละคนก็จะมาจากต่างสถานที่จากต่างสถาบันกันครับเพราะฉะนั้นบางทีก็อาจจะมีความคิดที่ต่างแตกต่างกันบ้างฉันก็มีปัญหาเรื่องการสื่อสารนิดหน่อยครับครับก็สุดท้ายก็ต้องใช้วิธีประชาธิปไตยประมาณนะครับก็คือว่าเอาเสียงข้างมากเป็นหลักครับครับก็อาจแล้วก็เอาแบบเอาประสบการณ์มาแชร์กันก็คือความรู้ที่ได้จากการที่อาจารย์อบรมให้ก็เป็นความรู้ส่วนหนึ่งแต่ว่าความรู้ที่ผมได้มากก็คือตอนช่วงที่ร่วงช่วงทำงานกับเพื่อนๆครับก็คือแต่ละคนก็จะประสบการณ์จากการทำงานในแต่ละงานที่เคยทำมามาร่วมกันแชร์ครับแล้วก็สร้างเป็นหุ่นที่เสร็จสมบูรณ์ขึ้นมาเพราะว่าแต่ละคนก็มีพื้นฐานหรือสาขาในการเรียนก็ต่างกันนะก็ต้องมาประกอบกันบางคนอาจจะชำนาญเรื่องนั้นมากบางคนชำนาญเรื่องนี้น้อยหน่อยแต่ชำนาญอีกเรื่องนึงก็มาร่วมกันให้ความคิดประกอบกันมาครับจนกระทั่งงานสำเร็จลงได้นะครับแล้วส่วนคุณนนท์พีนะครับครับก็ในทีมก็มีเพื่อนที่มีความสามารถหลากหลายครับมีตั้งแต่น้องที่ยังไม่เคยเริ่มทำหุ่นยนต์เลยไปยันเพื่อนที่เคยมีประสบการณ์จากการแข่งหุ่นยนต์ในระดับประเทศมาบ้างก็มีความต่างด้านความคิดแล้วก็ความเร็วความช้าของการไปของงานเนี่ยผมก็คล้ายๆกับเหมือนเป็นผู้อาวุโสป่ะครับเป็นผู้ใหญ่ในทีมครับก็คือพยายามดึงน้องๆให้ไปพร้อมๆกันคนที่เร็วก็ดึงเขากลับลงมาแล้วก็ช่วยผลักคนที่ช้าๆให้ตามเพื่อนทันครับก็เหมือนผู้จัดการนะก็ประมาณนั้นครับแล้วก็คล้ายๆกับความคิดที่คิดออกมาคือมัน
มันหลากหลายใช่ไหมครับคือไอเดียตอนแรกที่ระดมสมองกันเนี่ยรูปแบบหุ่นออกมาเยอะแยะมากมายแต่ว่าก็คือพยายามจะดึงน้องๆให้ไปในทางที่เราคิดว่าเนี่ยมันน่าจะมีเหตุมีผลน่าจะเป็นไปได้ความคิดบางอย่างที่ไม่ตรงกันเราก็ดึงของน้องมาจูนกันให้มันเข้าท่าประมาณนี้ครับก็เรียกว่าฟังดูเหมือนง่ายครับแต่คิดว่าลงมือทำจริงก็คงต้องใช้ความพยายามพอสมควรนะในการที่จะปริพันธ์เราจะการที่จะรวบรวมความคิดเห็นนะบางทีมาเสริมซึ่งกันและกันหรือหารายงานเพื่อให้ได้ตัวหุ่นที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดครับซึ่งแต่ฟังดูแล้วตกใจเล็กน้อยนะเพราะเราแค่ปี2ปี3ไม่ถือว่าอุสมแล้วครับครับก็คือกติกาเปิดโอกาสให้เก็บชัยชนะได้หลายวิธีครับครับก็คือมันยิ่งทำให้แต่ละคนมีความคิดต่างกันว่าเราอยากจะชนะด้วยวิธีนี้ยังไงบ้างนะครับมีชัยชนะที่โอกาสก็ถ้าเกิดสามารถดันกล่องน้ำมันขึ้นไปไว้ในโซนของกล่องน้ำมันพร้อมกับหย่อนกระป๋องโค้กธรรมดาลงที่ปากถังขยะได้แบบนี้ก็เป็นการเก็บชัยชนะวิธีนึงหรือไม่ถ้าเกิดสามารถบีบกระป๋องให้เล็กลงแล้วก็ใส่ในช่องที่มีขนาดเล็กครับครับพร้อมกับทิ้งกระป๋องธรรมดาลงที่ปากกระป๋องได้แบบนี้ก็เก็บโกได้เหมือนกันหรือไม่ก็ชนะด้วยแต้มก็คือทิ้งกระป๋องลงปากกระป๋องแบบปกติใครทิ้งได้เยอะกว่าพอหมดเวลาก็เป็นผู้ชนะอย่างเงี้ยครับก็เรียกว่า พอเห็นภาพเลยครับว่าแต่ละทีมก็ต้องมานั่งตัดสินใจกันว่าเราจะชนะด้วยวิธีทำหุ่นยนต์เพื่อไปทำไหนเพราะว่าเราก็ไม่คงลำบากที่จะทำหุ่นยนต์แบบมีความสามารถแบบ general ที่ทำได้ทุกทั่วไปที่ทำได้ทุกรูปแบบนะครับคงลำบากงั้นก็ต้องคิดแล้วเราจะยึดแนวทางไหนที่มีโอกาสได้ชนะได้มากที่สุดนะครับนะแต่ของเราเน้นไปทางไหนครับหุ่นยนต์ที่เราทำคือหุ่นยนต์ของผมค่อนข้างจะสารพัดประโยชน์ครับคือตอนแรกก็ในทีมก็มองว่าอยากจะเก็บโกให้ได้2วิธีเลยก็คือมีหุ่นตัวนึงที่เรามี2ตัวสามารถดันถังน้ำมันขึ้นไปได้แล้วก็หุ่นของผมอีกตัวนึงค่อนข้างพิเศษคือสามารถบีบกระป๋องได้ซึ่งมีน้อยทีมที่ทำได้ก็บีบกระป๋องได้เสร็จก็มีมือจับที่สามารถจับกระป๋องเนี่ยสอดเข้าช่องที่เป็นช่องขนาดเล็กได้ด้วยหรือไม่จะสามารถใส่ที่ปากถังขยะก็ได้ด้วยครับแต่ว่าข้อจำกัดก็คือการบีบกระป๋องถึงทำได้ก็จริงแต่ว่าเวลาที่ใช้ในการบีบก็เยอะเพราะฉะนั้นตอนแข่งขันจริงก็ต้องคิดแท็กติกการเล่นว่าเราควรจะไปทุ่มกับการบีบกระป๋องไหมหรือจะเก็บกระป๋องธรรมดาเข้าปากกระป๋องให้ชัวร์ไว้ก่อนนะครับแต่ว่าหมายว่าในการแข่งขันนี่ก็คือต่างทีมก็ต่างทำนะครับไม่ได้มีการขัดขวางซึ่งกันและกันไม่มีเจตนาจะขัดขวางแต่ว่าถ้าเกิดกำลังทำภารกิจอยู่แล้วอยู่ในพื้นที่ที่ขวางการวิ่งของหุ่นตัวอื่นก็เขาก็ต้องหลบไปพื้นที่นี้ร่วมกันไม่ใช่ว่าพื้นที่แยกจากกันแต่ละทีมต่างคนต่างทำพื้นที่เดียวกันมีชนกันมีอะไรกันอ๋อก็คือมีกระป๋องมีอะไรวางอยู่เนี่ยแล้วแต่ใครจะไปเลือกกระป๋องไหนใครจะไปทางน้ำมันไหนอะไรเงี้ยก็อยู่ในลานที่ให้ทำอ๋อนั่นก็อยู่ที่ต่างคนต่างทำภารกิจไปนะครับถึงแต่ว่าอาจจะมีกระทบกระทั่งกันบ้างก็ไม่ได้มีจุดมุ่งหวังคือเราไม่ได้สร้างมาเพื่อหวังไปบล็อกการทำงานของคู่ต่อสู้อะไรเงี้ยไม่ต้องเพราะในบางแข่งขันเห็นมีว่าส่วนต้องไปบล็อกการทำงานคู่ต่อสู้อีกส่วนต้องไปทำอะไรเงี้ยก็จะมีอยู่ในบางแข่งขันถ้าคิดจะบล็อกเราก็เก็บแต้มไม่ได้ครับก็เลยมุ่งเก็บแต้มดีกว่านะครับครับก็เรียกว่าทั้ง3คนก็ได้ผมคิดว่าเรื่องรางวัลนี้ก็คงเป็นประเด็นอันหนึ่งนะครับแต่ว่าสิ่งที่สำคัญน่าจะเรื่องของประสบการณ์ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้นะครับนะมีถ้ามีอะไรจะเสริมหรือเพิ่มเติมไหมครับครับก็คือโครงการนี้นี่แบบมันค่อนข้างพิเศษกว่าการแข่งขันหุ่นยนต์โดยทั่วไปมากครับครับเพราะว่าเราไม่ได้มุ่งที่แบบว่ามหาลัยไหนจะเป็นผู้ชนะอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าคือไม่ว่าทีมไหนจะเป็นผู้ชนะเราก็จะมีเพื่อนของเราคนใดคนหนึ่งเนี่ยอยู่ข้างในทีมกันอยู่แล้วดังนั้นการแข่งขันนี่ก็จะเป็นค่อนข้างแบบทำให้แบบเหมือนได้มิตรภาพอ่ะมันทำให้แบบไม่ใช่ว่าแบบแค่ได้ความรู้ได้ประสบการณ์อะไรแต่ว่ายังได้ดูจากเพื่อนก็เห็นด้วยกับประเด็นนี้นะครับบางทีเพื่ออย่างเช่นฟุตบอลโลกในคราวต่อไปนะครับเห็นไอเดียนี้นะก็จะนำไปใช้นะแทนที่จะแข่งกันชาติรวมกันเป็นทีมผสมนะครับแล้วทีมผสมแล้วก็จะมาแข่งขันนะครับเรียกว่ากองเชียร์นี่เชียร์ไม่ถูกเลยนะเพราะว่าไม่รู้จะเชียร์ทีมไหนเนี่ยคือไม่ได้เป็นสถาบันอีกต่อไปใช่ไหมกองเชียร์ก็เลยดูแล้วเลือกยากว่าจะเชียร์ยังไงนะเพราะแต่ละทีมก็มีอาจจะมีตัวแทนของสถาบันนั้นสถาบันนี้อยู่นะครับแล้วมีข้อยืนอะไรเพิ่มเติมไหมครับก็คิดว่าเป็น
เป็นจุดที่ดีเป็นจุดที่ได้เปรียบเพราะว่าปกติเราเรียนในมหาลัยอย่างนี้เราก็เรียนเฉพาะกับเพื่อนเราแล้วก็เป็นการเรียนทฤษฎีแล้วก็คอร์สที่จัดให้เราได้มาทำงานร่วมกันกับเพื่อนๆต่างมหาลัยเนี่ยถือว่าแทบไม่มีเลยมีรายการนี้รายการเดียวที่เปิดโอกาสให้เราทำอย่างนี้ครับก็ลังใจดีทีเดียวนะครับแล้วผู้ผ่านการแข่งขันในครั้งนี้แล้วเนี่ยยังไม่รู้ยังสามารถที่จะติดต่อร่วมการแข่งขันได้ในปีต่อๆไปได้หรือเปล่าไม่รู้เปิดโอกาสให้รุ่นใหม่ได้เข้ามาทันทีและเป็นอย่างนั้นมากกว่าเราคงข้ามไปเล่นอย่างอื่นก็อาจจะผันตัวไปเป็นพี่เลี้ยงหรือผู้คอยดูแลรุ่นน้องๆบ้างนะครับก็เปิดโอกาสให้รุ่นน้องได้มาแสดงศักยภาพกันนะซึ่งคิดว่าผู้ฟังหลายท่านก็ฟังแล้วก็คือเริ่มสนใจละน่าจะมีบุตรหลานที่อยู่ในรุ่นเยาวชนอย่างนี้แหละแล้วก็สนใจจะร่วมการแข่งขันนี้นะครับก็เล็กๆแล้วเพราะว่ายิ่งเป็นการแข่งขันที่ผมที่เราคุยกันตอนแรกก็คือผู้เข้าแข่งขันนี่เรียกว่าพื้นฐานเป็นศูนย์ก็ยังน่าจะเข้าแข่งขันได้นะครับไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานระดับความสามารถในการทำหุ่นยนต์ระดับเทพแล้วค่อยมาร่วมนะครับก็คือแต่ละคนก็มีความสามารถที่หลากหลายก็จะมีทั้งคนที่พอรู้มาแล้วก็มีนะครับคนที่เริ่มต้นเลยก็มีถ้ามีใจรักทางด้านนี้แล้วก็น่าจะเข้าแข่งขันได้ซึ่งการแข่งก็น่าจะจัดน่าจะเป็นประจำทุกปีครับปีอยู่นะครับนั่นก็ในปีถัดไปนะครับมันก็ต้องเตรียมตัวรับฟังข่าวสารไว้ดีนะครับในปีถัดไปก็มีโอกาสที่จะเข้ามาสมัครนะครับแล้วก็เข้าร่วมกันในการงานดีๆอย่างที่ได้ที่น้องๆเรียนไว้นะครับเพราะนอกจากจะได้เรื่องของความรู้แน่นอนนะครับความรู้เพราะมีการอบรมให้นะครับได้สิ่งที่เขาบอกสำคัญก็คือเรื่องของมิตรภาพในการทำงานเป็นทีมในการทำงานเป็นทีมนะซึ่งผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้มันหาซื้อไม่ได้นะแล้วพวกเขายังได้ที่พิเศษกว่านั้นก็คือได้รับรางวัลติดไม้ติดมือไปด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นชนะเลิศนะพิสันต์ก็คืออันดับ3ใช่ไหมครับอันดับ3มันความคิดสร้างสรรค์แล้วก็ได้รางวัลความคิดสร้างสรรค์ด้วยมันสร้างสรรค์ยังไงนะครับสร้างสรรค์ตรงที่หุ่นมันสารพัดประโยชน์ครับอ๋อที่เราบอกไงว่าสามารถทำทั้งบีบกระป๋องได้บีบกระป๋องได้ทั้งเก็บกระป๋องแบบปกติได้อ๋อแหมพอจะบรรยายสภาพหุ่นนี่ก่อนเผื่อผู้ฟังจะก็ลักษณะเป็นก็ลักษณะก็ง่ายๆครับมีหลักการเหมือนที่พวกเราพบเห็นตามบ้านก็มีภาษาชาวบ้านก็มีน็อตตัวผู้น็อตตัวเมียไงครับเราก็แค่ประยุกต์มาคือเราใช้มอเตอร์ขับน็อตตัวผู้แล้วถ้าเกิดน็อตตัวเมียไม่สามารถหมุนตามมันก็จะเคลื่อนที่เข้าออกซ้ายขวาอย่างนี้แล้วก็ตรงนี้มายึดกับแผ่นอลูมิเนียมให้มันสามารถบีบกระป๋องได้นะครับก็เหมือนก็เลยปากกาจับใช่ไหมแผ่นใช่ใช่เป็นซีแชมป์เป็นปากกาจับชิ้นงานแล้วสักประมาณนี้ก็หมุนบีบเข้าไปครับนะครับนี่ก็กรณีบีบครับก็มือจับก็ส่วนใหญ่ก็เหมือนกันทุกทีมครับครับก็มีใช้นิวเมติกคือใช้ประโยชน์ของลมครับมาในการหยิบจับออกแบบมือจับครับก็ต้องจับเป็นหลักนะครับอาจจะมีส่วนดันใช่ไหมเห็นมีดันทงดันถังอ๋อหุ่นดันถังก็เหมือนกันคล้ายๆกันทุกทีมครับก็ให้หุ่นมีแขนยื่นออกมาแล้วก็ล็อกกล่องให้เข้าติดกับตัวหุ่นแล้วก็วิ่งดันขึ้นไปอ๋อครับก็คงอยู่ที่ใครจะทำได้แข็งแรงถ้าเคลื่อนไหวได้เร็วในการทำนะรับน้ำหนักต่างๆได้มากกว่านั่นก็เป็นอะไรที่ปีกย่อยนะครับวันนี้ก็น่าเสียดายนะครับที่เวลาเราหมดลงแล้วนะครับแต่ดีนะครับท่านผู้ฟังถ้ามีตัวท่านเองหรือถ้ามีบุตรหลานนะครับสนใจก็สามารถที่จะเข้าร่วมนะในการแข่งขันครั้งนี้ได้ในปีต่อไปนะครับซึ่งคิดว่ามีผู้สนับสนุนรายการอยู่มากมายนะครับเต็มใจให้สนับสนุนทุกตัวอย่างนิดหน่อยนะครับผู้สนับสนุนหรือผู้จัดการครับก่อนอื่นก็ขอบคุณคณาจารย์ที่ให้ความรู้พวกเราครับครับแล้วก็คณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับอ๋อคณาจารย์นี่ก็จริงมาจากหลายสถาบันก็ส่วนใหญ่ก็เป็นอาจารย์จากที่จุฬาจุฬาเองก็เอื้อเฟื้อสถานที่ในการจัดการแข่งขันครับครับครับผมก็อันดับต่อไปก็เป็น M-Tech ครับเป็นผู้สนับสนุนหลักของรายการเลยครับก็ให้ทั้งสถานที่ที่อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยครับอันนั้นเป็นสถานที่การแข่งขันจริงใช่ไหมครับใช่ครับที่จุฬาเป็นเหมือนที่เก็บตัวครับผมครับก็มีเก็บตัวที่จุฬาไปเก็บตัวที่ M-Tech อ๋อมีแข่งจริงที่พันทิพย์พลาซ่าครับอ๋อนี่มีผู้ชมจากอะไรวะที่เดินไปมาทางนั้นมาดูกันเลยครับแล้วก็ยังมีสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์นะครับที่เป็นผู้สนับสนุนเราครับครับก็เรียกว่าหลายองค์กรนะครับที่ร่วมมือจัดการกันนะครับช่วยกันเราคิดว่าในปีต่อไปน่าจะมีสปอนเซอร์เข้ามาร่วมอีกนะถ้าเห็นข้อดีหรือคุณประโยชน์ของการแข่งขันในครั้งนี้นะครับซึ่งก็
คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อเยาวชนของประเทศเรานะครับแหมสำหรับวันนี้เวลาเราหมดแล้วนะครับท่านสามารถรับฟังรายการพูดจาภาษาช่างนะครับได้เป็นประจำทุกเช้าวันอาทิตย์เวลาประมาณ 8:30 นอย่างนี้นะครับถ้ามีข้อติชมรายการนะก็สามารถส่งมาได้ทางอีเมลนะครับ engineeringtalk2010@gmail.com นะครับก็วันนี้ผมแล้วก็ทางนิสิตทั้ง3ท่านนะครับต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับสวัสดีครับยังมีปราสาทสีแดงดังสิลาแลงดงามเด่นแซมแหล่งเมืองชมพูวิศวะสร้างปัญญาปัญญาสร้างชาติสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนพูดคุยกับวิศวกรในทุกๆมุมมองกับพูดจาประสาช่างดังปิดดอนนั้นทุกคนผูกพันมันในวิญญาณต่างเคารพต่าง